ตอนนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการนะครับซึ่งเราก็ได้เสนอแนวทางไว้ว่าจะขออภิปรายใช้เวลาสัก2วันนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็จะขออภิปรายในเดือนกุมภาครับอันนี้ก็อยู่ที่รัฐบาลจะพร้อมหรือจะแจ้งกำหนดวันสะดวกของรัฐบาลวันไหนด้วยนะครับตอนนี้เองตัวยติค่ะยังไปไม่ถึงรัฐบาลนะคะทีนี้ห่วงไหมคะว่าทางจะเกิดการดึงให้ไปอภิปรายช่วงพร้อมของสสด้วยค่ะช่วงแบบอาจจะเป็นมีนาหรือว่าเมษายนนะคะก็อยู่ที่สะดวกและอยู่ที่ความจริงใจความสุจริตใจเราก็อยากให้ถ้าภายในเดือนกุมภาได้ก็เป็นการสะดวกแล้วก็จะมีเวลาในการที่ไม่ต้องไปเสี่ยงกับไอ้วาระที่ใกล้จะหมดในสมัยประชุมนี้นะครับ